วันนี้เรา3คนนะคะก็จะมาทำคลิป6วิธีนะคะเอาตัวรอดเมื่อนอนคนเดียวใช่แล้วค่ะคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วคะน้องฟิว EP ที่ 2 EP ที่ 2 แล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาทำ6วิธีเอาตัวรอดใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนน้องๆเนี่ยที่นอนคนเดียวเนี่ยก็สามารถลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองใช้กันดูก็ได้ใช่ไหมคะฟิวใช่ค่ะแล้วแม่คิดว่าถ้าเราใช้เนี่ยมันจะนอนหลับไหมคะฟิล์มว่านอนหลับค่ะใช่นอนหลับอยู่แล้วลองทำตามจนแบบเหนื่อยไงหลับเลยแล้วน้องฟิลล่ะนอนคนเดียวเป็นไงบ้างคะก็ดีค่ะกิ้งไปกิ้งมาโอเคค่ะงั้นเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะค่ะไปดูกันวันนี้นอนคนเดียวจะนอนหลับไหมเนี่ยนอนไม่หลับอ่ะทำไงดีอ๋อคิดออกแล้วเราต้องนั่งสมาธิครูบอกว่าถ้านั่งสมาธิจะทำให้จิตใจสงบเราก็จะได้นอนได้ด้วยพุทโธพุทโธวันนี้นอนคนเดียวจะนอนได้ไหมเนี่ยคิดถึงแม่จังเลยไม่มีใครนอนด้วยจะทำไงดีนอนก็นอนไม่หลับยังไม่หลับเลยอ่ะคุมโปงยังไม่หลับอีกอ่ะโอ๊ยเบื่อทำไงดีคิดออกแล้วเราต้องสะกดจิตตัวเองฟิลเคยดูในหนังมาสะกดจิตปุ๊บหลับเลยวันนี้นอนคนเดียวคืนแรกเบื่อจังเลยจะไปหาแม่ก็ไม่ให้นอนด้วยจะไปหาพี่ฟิล์มก็บ่นจะนอนคนเดียวได้ไหมเนี่ยจะทำไงดีนี่ก็ดึกแล้วนอนก็นอนไม่หลับพิงค์แพนเตอร์ทำไงดีฟิลนอนไม่หลับอ่ะเฮ้ยนึกออกแล้วเอาหนังสือมาอ่านดีกว่าดีเหมือนกันนะเนี่ยนอนก็นอนไม่หลับอ่านหนังสือดีกว่าประโยคง่ายๆให้การเล่าให้คู่สนทนาด้วยยานพาหนะอะไรมีโครงสร้างแบบนี้คะ I go to สถานที่ I go to school the countryside by train ฉันไปต่างจังหวัดด้วยรถไฟ to the concert ฉันขึ้นรถไฟฟ้า BTS ไปดูคอนเสิร์ตMRT to the office ฉันนั่งรถไฟใต้ดิน MRT ไปที่ทำงานนำยานพาหนะทุกชนิดยกเว้น BTS และ MRTวันนี้แม่ใจร้ายมากเลยไม่ยอมให้น้องฟิลไปนอนด้วยแม่บอกว่าต้องนอนคนเดียววันนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะเนี่ยจะนอนได้หรือเปล่านอนก็นอนไม่หลับกลัวจังเลยอ๋อคิดออกแล้วเราเอาเพื่อนมานอนด้วยดีกว่ารู้ไหมเพื่อนของน้องฟิลคืออะไรนั่นก็คือตุ๊กตาไปเอาตุ๊กตามานอนด้วยดีกว่าฟิลมีเพื่อนเยอะแยะเลยนะที่เป็นสัตว์ตัวแรกน้องช้างไปนอนกับฟิวนะเลิกมากับเต่าตัวต่อไปสิงโตเสือหมีกับชินามอนแค่นี้ก็เยอะมากพอแล้วไปจัดดีกว่าไม่กลัวแล้วเพื่อนเราตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเต่าวางไว้ตรงนี้สิงโตวันนี้นายต้องเฝ้าเรานะอย่าให้ใครมาทำอะไรเราได้อยู่ตรงนี้เลยแค่นี้แหละสบายใจแล้วนอนได้สบายจังเลยวันนี้เพื่อนเยอะแยะไม่กลัวแล้วอบอุ่นด้วยวันนี้แม่ไม่ให้น้องฟิลนอนด้วยให้น้องฟิลมานอนคนเดียวครั้งแรกด้วยจะนอนได้ไหมเครียดจังนอนจะนอนยังไงเนี่ยแม่ก็ไม่มีให้กอด ทำไงดีเนี่ยเซ็งยังเลยจะไปหาแม่แม่ก็บ่นเรายังไม่ง่วงเลยให้เรามานอนแล้วคนไม่ง่วงจะทำยังไงถึงจะหลับอ๋อคิดออกแล้วเราต้องออกกำลังกายถ้าเราหมดเลยค่อยมานอนอย่างนี้เราต้องออกกำลังกายต้องกระโดดตบ50ครั้งถ้ายังไม่ง่วงก็กระโดดต่อ3 4 5 6 7 8 49 50เหนื่อยอะแต่ยังไม่ง่วงเลยทำไงดีถ้างั้นวิ่งอยู่กับที่ดีกว่า10นาที10นาทีแล้วหมดแรงอะขอพักแป๊บก็ยังไม่ง่วงเลยนะเนี่ยยังไม่ง่วงเลยถ้างั้นวิดพื้น50ครั้งปฏิบัติ3 4 5 48 49 50วันนี้แม่ให้น้องฟิวส์นอนคนเดียวครั้งแรกด้วยห้องก็ใหญ่โล่งด้วยจะนอนได้ไหมเนี่ยแม่ก็ไม่อยู่ด้วยจะกอดใครละเนี่ยเที่ยงคืนแล้วยังนอนไม่หลับเลยทำไงดีแม่ไม่อยู่ดูโทรทัศน์ดีกว่าเสร็จฟิวส์ล่ะคืนนี้ดูอะไรดีดูได้ถึงเช้าเลยนะเนี่ยเปิดก่อนดูช่องนี้ดีกว่ามันเป็นการ์ตูนเสร็จฟิวส์ล่ะดีจังเลยห้องเรามีทีวีถ้าไม่มีนี่คงนอนไม่หลับแน่เลยตีอะไรเนี่ยตี 3แล้วเหรอการ์ตูนก็สนุกง่วงก็ง่วงนี่แหละค่ะคือ6วิธีเอาตัวรอดเมื่อนอนคนเดียวเพื่อนๆชอบวิธีไหนมากที่สุดเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆนะคะหรือว่าน้องๆคนไหนมีวิธีไหนแนะนำน้องฟิวส์เนี่ยก็เมนต์บอกกันได้เหมือนกันนะคะเพื่อนน้องฟิวส์เนี่ยจะลองไปทำตามดูใช่ค่ะและอีกอย่างนะคะนอนคนเดียวไม่ยากอย่างที่คิดนะคะใช่ค่ะไม่ลองไม่รู้นะคะงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะเรา3 คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย